สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับตุ๊กอนุกูลมิสกับเลือดนะครับพวกเราบุฟเฟ่ Channel ครับผมเจแปนครับสมัครครับผมครับผมตั๊กอนุกูลครับสวัสดีครับผมเลยดวนหมดชื่อเติ้ลครับชื่อเติ้ลครับผมมากลับหน่อยไปลูกกลางกลางกลางไม่ใช่กลับแบบนั้นมาลูกจริงแบะแซแบะแซแบะทานไปเซจะให้แกงบุฟเฟ่ต์นะครับท่านผู้ชมทำข้าวมันไก่แต่ว่าข้าวมันไก่ของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะให้ทำทั้งน้ำซุปไก่ต้มทำน้ำจิ้มทำทุกอย่างเหมือนเปิดร้านเลยทีมงานครับขอสูตรครับผมขอสูตรนะครับทีมงานว่าเหรอเนี่ยมันสูตรแล้วก็เอามาใส่เลยนะเอามาใส่ปุ๊บทีนี้เราก็จะรู้แล้วสูตรเป็นยังไงทำเลยครับผมต้องให้เลือกกับตันมาหนึ่งคนผมจะเป็นคนบอกสูตรครับผมคุณเติ้ลจะเป็นคนทำข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แล้วก็ตัวไก่ในเนื้อไก่ครับส่วนคุณสมัครจะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับหมดเวลาดูสูตรนะครับผมทำได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊ก5นาทีให้เวลาดูสูตร5นาที5นาทีจับเวลาเฮ้ยเดี๋ยวทีมงานบอกว่ามีกติกาใหม่วัตถุดิบห้ามพูดตรงชื่อครับลงมือทำโอเคตั้งไฟเอาน้ำเอาน้ำอะไรครับมาดิพูดตรงอ่ะต้องโดนเฮ้ยไอ้หาคนใหม่แทนเลยหาคนใหม่แทนที่ถืออยู่เนี่ยอะไรโอเคใช่ไปเลยมาหาหรือเปล่าใส่หม้อไปใส่หม้อตั้งไฟตั้งไฟว่าอะไรชื่อโปรเจกต์ว่ามาแล้วคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเขามีหม้อให้ข้างหลังอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนู่นหม้อตัวอยู่นู่นโอ้ตายแล้วนั่นแหละโอ้มึงเต็มก็ตรงไปสิมึงจะมาเฉียงอย่าเฉียงเอาไอ้ชัยกูเอาไอ้ชัยโอ้ตายแล้วแล้วสัดส่วนมันไม่ได้แล้วมึงทิ้งทำไมหน้าที่คุณหน้าที่ผมทำน้ำจิ้มเอาไอ้เนี่ยผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเขาเรียกอะไรไม่ใช่อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าอะไรชุดชั้นในโอ้ยมะเร็งอะไรมะเร็งนมเวลาจับแล้วขยับไหนไม่ไหนคำนึงมันโอ้ยมึงมะเร็งอะไรเต้าเด็กๆอ่ะเด็กเวลาเขาเรียกกันเขาเรียกว่าอะไรกะอะไรเอามารวมกันเนี่ยกะลีมึงจะพยายามอีกไหมคือพยายามแบบมันไม่ถูกอ่ะไข่ตอกกันเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาซ่อมไข่ไรไข่เจียวเอาคำหลังเต้าเจียวเอาเต้าเจียวให้แบบชิมก่อนใช่แล้วมึงหยุดทำไมมึงหยุดทำไมให้กูทำอะไรมึงทุบมันมีอื่นมันมีอะไรอีกเยอะเลยใครให้กูมาบอกพวกมึงวะสามทุ่มก็ไม่ได้กินอุ้ยกระเทียมอุ้ยพูดกระเทียมเอากติกานี่ออกได้ไหมเอาแรงไหมแรงไหมไปแรงแรงเลยแรงเอาเดือดเลยเอาเยอะๆเยอะๆมึงทำทีละอันมันจะเสร็จไหมวันนี้หมูภาษาอังกฤษอะไรพริกเอานั้นมาซอยมาซอยกูปวดหัวว่ะเอาจริงอ่ะกูไม่รู้ว่ากูทำไงกับพวกมึงดีเอาอะไรต่อน้ำจิ้มกูอ่ะเนี่ยละไก่เอาโอ้ไก่แล้วกูไม่ได้เป็นตัวนี้เลยอะไรหล่นวะใส่หลังมึงป่ะป่านี่แหละใส่เข้าไปเราต้องปรุงป่ะเดี๋ยวค่อยปรุงพุดเติ้ลมานี่ปั้นมานี่ต้องปรุงเดี๋ยวต้องปรุงรสลิงอ่ะลิงที่มากับพระถังอ่ะกล้วยกล้วยพ่อมึงลิงที่มากับพระถังคืออะไรไตอิ๋วทั้งพระไตปิฎกลงหมดเลยนะเวลาตลกเขาเล่นกันอ่ะเวลาแบบว่าเข้าคึกอ่ะเวลารสอ่ะเค็มอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเกียร์เค็มไอ้จบมึงใส่เยอะขนาดไหนเนี่ยมึงชิมก่อนขอชิมก่อนไอ้หมักมึงช่วยทำให้กูแบบเหนื่อยน้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมโอเคโอเคค่อยๆปรุงช้อนเดียวช้อนเดียวแป๊บนึงนะช้อนเดียวเนี่ยก็จริงมึงใช้ช้อนเดียวใช่ตอนนี้มึงเทไปปุ๊บเนี่ยมันหกแล้วมันล้นลงไปซอยซอยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกระเทยคำว่ากระเทยมันพ้องจองกับอะไรเนี่ยคอกับสีลมไปใส่สีลมเข้าไปใส่สีลมเข้าไปแล้วก็เอาหมูภาษาอังกฤษเนี่ยซอยเหมือนกันแล้วก็โรยหน้าเพราะไม่เปลี่ยนโอเคเปลี่ยนเอาอีกทีมาทำมึงปอกเป็นมะละกอเลยหั่นก่อนเอามาปลอกดีๆอย่างนี้เหรออ่ะตอนนี้ใครน่าเป็นห่วงที่สุดครับเชฟกูเนี่ยนะเป็นห่วงกูเนี่ยจะตายแล้วมึงชิมจังเลยเนี่ยน้ำจิ้มมึงเนี่ยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเชฟโอเคมาเดี๋ยวผมช่วยทำอย่างอื่นดีกว่าเอาสิ่งที่แบบชอบมาบัฟกันอ่ะพร้อมไพ่ทาริโง่อ่านว่าคิคิพอขิงมาเอามาผัดเหรอใช่มาผัดใส่เลยอย่าไปร้อนเลยใส่ไปเลยมันหอมหรือยังมันหอมหรือยังเฮ้ยอยากกินอ่ะ
เอาไก่ขึ้นมาคุณเลาะเอากระดูกออกเลาะดีๆเลาะดีๆเดี๋ยวนะแป๊บนึงมึงทำอะไรอีกแล้วมึงทำอะไรอีกแล้วไม่หวานนะลิ้นแม่งมึงลิ้นจระเข้นะหวานจนไส้จะฉีกอยู่แล้วเลาะยังไงอ่ะน่องอ่ะน่องปกติเขาใส่ทั้งน่องไม่ใช่ช่วงนี้เป็นช่วงสะโพกข้าวหมกไก่แช่ไงวะจะเอามาไงวะโอ๊ยตายแล้วแช่น้ำให้มันเย็นนี่จะแช่ทำไมเล่าอย่าทำอย่าทำเขาห้ามไอ้พี่เฮ้ยเฮียตุ้มเอาน่องหนังจานนึงครับมันเหมือนจะมีแทงไส้แล้วอ่ะมีความรู้สึกชิมให้ดูเลยกินได้ก็กินน้ำซุปก่อนเลยก่อนอื่นน้ำซุปครับผมหอมน้ำซุปเนี่ยมันก็พอที่จะถูถูได้ไถไปได้ผมว่ามันขาดไปนิดนึงความหอมของพวกแบบว่าซีอิ๊วหรือว่าซอสอะไรเงี้ยผมว่าไก่เนี่ยใช้ได้เลยพวกน้ำจิ้มเนี่ยผมว่าน้ำจิ้มยังไม่เผ็ดยังไม่จี๊ดอร่อยอร่อยมันบางไปมันต้องมีเปรี้ยวอีกนิดนึงหิวปะ เดี๋ยวมาดูข้าวหอมแล้วข้าวเฮ้ยแต่ข้าวดีเลยโอ้โหนี่เห็นทำกันประมาณชั่วโมงกว่าครับทุกผู้ชมอร่อยจริงไหมอย่าเอาสูตรผมไปทำอยู่ในร้านของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะไม่เอาไม่ได้นะน้ำซุปก็ได้นะนี่พอได้พอได้แต่ว่าอาจจะต้องปรุงอีกสักนิดนึงน้ำจิ้มเห็นนำน่าจะใส่เต้าเจี้ยวไปเยอะแต่ว่าพี่ว่าเราใช้เวลาทำกันนานเกินไปไหมเมื่อกี้ผมใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณชั่วโมงนึงบ้าบอคอแตกไปรุ่นอะไรเขาจะมาทำอาหารนานขนาดนี้นี่ทุกวันนี้ถ้ากินข้าวมันไก่เขามีซองนี้ไทยอินไหมครับอันนี้ไม่ได้ไทยตรงๆเลยเนี่ยอร่อยสะดวกทำง่ายปลอดภัยรับรองว่าทำกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมชุดทำข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะลองทดลองให้ดูว่ามันง่ายนิดเดียวแค่ฉีกซองนะครับผมอันดับแรกเราต้องหุงข้าวก่อนหุงข้าวก่อนต้องบอกว่าชุดนี้นะมันกินได้สองคนก็คือสำหรับสองพี่ให้ผมเชื่ออะไรบ้างอย่าอันนี้เป็ดไม่ใช่อะไรผมเชื่อนะอยากจะยึดรายการอยากจะอยู่ประจำมึงอ่ะอยากจะยึดรายการได้ไหมครับเฮ้ยจริงๆข้าวมันก็ใช้ประมาณ200กรัมนี่โอ้โหข้างในจะมี3อย่างโอ้ยหูหมักเดี๋ยวตอนแรกบอกให้เราเอาแค่ว้าวเบอร์5เราอ่ะไปเบอร์10อันนี้อะไรผงทำซุปผงทำน้ำซุปเอาไว้ก่อนผงทำน้ำซุปอันนี้อะไรมันทำตัวเลขไปโค้ดผงทำน้ำจิ้มไว้ก่อนแล้วก็อันนี้สุดท้ายเป็นซอสหมูข้าวเฮ้ยนี่อย่าบอกว่าฉีกลงไปเลยแค่นี้แล้วใส่เลยซองใส่ลงไปเลยครับอุ้ยอุ้ยอ๋อคือมันสำเร็จรูปมาแล้วสำเร็จรูปมาแล้วครับเติมน้ำเดี๋ยวขอผมลองดมดมให้ดมกลิ่นดมอย่างเยอะอย่าเลียนะอุ้ยดมกลิ่นดีมากอุ้ยผมว่าหอมกว่าใส่หลายอย่างดูของเราเวลาทำใบแม่งก็แบบไปลุ้นๆแต่ละรอบผัดเมื่อกี้เราใช้น้ำมันอะไรน้ำมันพืชน้ำมันพืชคนแต่จริงหอมไก่เมื่อกี้เราทำไงต้มใช่อันนี้ไม่ต้องต้มเลยทำแล้วอย่าบอกนะว่าใส่เข้าไปในกินดิบไม่กินดิบใส่ไปในนี้เลยเหรอพี่พี่เฮ้ยคือมันสามารถแบบว่าหุงพร้อมกันได้เลยพี่หุงพร้อมเลยประมาณ25นาทีมาดูกันพี่ไม่เสียบปลั๊กคือแปะมึงเขาจะคัดดูผมจะแฉรายการอาหารวันนี้ทั้งหมดจะแฉไอ้ยังไงคนนี้ไม่เสียปลั๊กคนนี้อยากเข้ารายการเขาตัวสั่นใช่ครับชมจนเวอร์วังผมว่าหอมจริงไหมผมมาตอบหอมมาหอมไอ้นี่แบบอุ้ยอร่อยคนละชาบูมึงเวอร์มึงอยากยึดแล้วกูถามมึงจริงว่ามึงเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมเห็นตอนแรกเดินเข้ามาตอนนี้เห็นไหมไม่เห็นมัดไปแล้วอุ้ยขึ้นรายการแล้วกูมัดใครเป็นคนวงการกูรู้ไหมใครนี่เฮ้ยตุ๊กเลื่อยเลื่อยอะไรอ๋ออันนี้เป็นซองน้ำซุปซองซุปเขาก็มีกรรไกรให้นะไม่เขามีรอยนี่ไงแกะให้เขามีรอยฉีกตรงนี้ให้ไงโลโก้เราคิดมาแล้วเผื่อคนที่แบบฉีกซองอย่างหัวมือนี่โลโก้เอาจริงหอมครับท่านผู้ชมครับได้กินท่านผู้ชมจะเห็นนะครับถึงความจริงใจนะครับหรือว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเฟกจะยึดรายการแล้วจะยึดรายการแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะถ้าสมมติพวกเราเนี่ยรักกันดีเราในตัวเสียมเลยเราในตัวเสียมเลยเฮ้ยเทออกมามีผงมีผักคือมีเป็นผักชีเป็นต้นหอมอะไรคืออยู่ข้างในหมดเลยมีทุกอย่างครบในซองครับผมครบในซองนี่สัดส่วนน้ำเขาเขียนไว้หลังซองแล้วอ๋อน้ำร้อนใส่น้ำร้อนที่เวฟในไมโครเวฟเข้าลงไปอุ้ยตายแล้วพร้อมปฏิวัติวงการอาหารมันปฏิวัติโอ้ยอุ้ยต้องมีรถถังต้องมีอะไรมาชิมก่อนไหมหรือจะชิมทีเดียวเฮ้ยโดนเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูว่าผม3คนจะชิมและให้ดูว่าใครปลอมใครจริงชิมเยอะเราอร่อยไหมอร่อยคนไหนกันแน่ที่เป็นคนปลอมเป็นไงมันครบอยู่แล้วมันครบเครื่องอยู่แล้วมันแบบขนลุกเลยอ่ะกินของครอบครัวท่านผู้ชมที่ท่านเห็นไปลองดูนะว่าใครจริงนะครับผมอ่ะอันนี้น้ำซุปเสร็จแล้วน้ำซุปเสร็จแล้ว
ขั้นตอนต่อไปน้ำจิ้มเมื่อกี้ทำนานมากครับผมเราไม่ได้เก่งหรอกตุ๊กเราใช้โลโก้เราเก่งจังเลยรู้แล้วอันนี้จริงมันแบ่งได้2แบ่งได้2ท็อตกิน2ท่าน2ถ้วยมันมีที่ฉีกซองแล้วเพราะว่าโลโก้เนี่ยออกแบบวัสดุมาให้ทนทานแต่ว่าแกะง่ายฉีกง่ายนะครับผมไม่ใช่ออกแรงนะเนี่ยไม่ใช่ออกแรงแล้วทำไมกล้ามขึ้นขนาดนี้มันปลอมไปเหรอโอเคนะให้สวยๆนะโอ้โหมันปั่นมาแล้วอ่ะเหมือนที่เจแปนพูดเมื่อกี้เจแปนเขาชอบนะอย่างเงี้ยอร่อยไหมโอ้ยชอบกินน้ำจิ้มมากถ้ารู้จักเจแปนเนี่ยเวลากินข้าวมันไก่เนี่ยจะตักราดเป็นน้ำข้าวต้มเลยใช่ๆผมกินอย่างนั้นถ้ากินซองเดียวนี่พอไหมต้องใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งด้วยไม่ใช่ชาไข่มุกหอมหอมเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะครับอุ้ยคุณชิมแบบอุ้ยดูดูองศาด้วยอุ้ยดมปลายปลายทันใดนั้นเองข้าวมันช้อนมาตรฐานเลยชุดทำข้าวมันไก่โรโบเนี่ยคือไปเปิดร้านข้าวมันไก่คือก็เนียนเลยเปิดได้เลยเปิดได้อุ้ยผมหาลู่ทางอาชีพได้แล้วรู้แล้วทำไมมึงงานเยอะทำไมมึงเก่งยอดจริงอ่ะเฮ้ยเก่งจริงหาเรื่องอ่ะขายของอะไรตลอดเลยที่ลูกค้าเขาถึงรักมึงอย่างสมัครเนี่ยคนนี้ชอบน้ำซุปมากคือเคยมีครั้งนึงไปกินร้านข้าวมันไก่โวยวายเลยเฮ้ยซุปอะไรเศษอะไรเต็มเลยที่ไหนได้ไม่ใช่ตอนก้มมันก้มหัวเลือกไปร้านแพ้ลงแล้วเขาตกใจไงแต่ที่นี่ไม่มีฮัลโหลครับแม่ยังของโลโบนี่เขาดีจริงเพราะน้ำซุปเนี่ยมันจะกันผมขนรังแคเลยพอรังแคลงไปถ้าเราใช้ซุปโลโบมันจะได้งอกได้งอกเลยมันดูที่ไหนมามึงรู้ไหมว่าทำไมมึงถึงไม่มีงานมองแบบมองไปอาคิดว่าข้าวน่าจะสุกแล้วข้าวและไก่ที่มันอยู่ในหม้อเออใช่หนึ่งสองโอ้ยและนี่ก็คือเป็นไงไม่กูเป็นหวัดกูไม่ได้กินทำไมให้กูดมไหมอ่ะมึงรู้ไหมทำไมถึงไม่ค่อยมีงานเมื่อกี้จากที่เราทำอ่ะคือมันยากแต่คือการอันนี้คือแค่คนใส่ปุ๊บจบเอาไก่ใส่มาปุ๊บมันเข้าเครื่องกันได้แบบว่าคือมันลงตัวมากคือต้องซองของโรโบที่เป็นชุดทำข้าวมันไก่ต้องซองนี้เลยถึงจะได้แบบนี้มาคือแบบว่าคือชุดหอมไก่ก็แบบเทียมน้ำซุปเนี่ยข้าวเนื้อได้ยังไงอ่ะแล้วข้าวอ่ะโอ้โหนี่มีกลิ่นหอมมึงพูดเองเลยแล้วถ้าเกิดว่าไอแปงกินน้ำจิ้มเยอะเงี้ยแล้วถ้าน้ำจิ้มมันไม่พอขอล้วงเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เลยน้ำจิ้มข้าวมันไก่โลโบโอ้โหเน่เดี๋ยวผมเทให้ดูเลยเป็นไงดูละเทยังต้องเอาโลโบมากเลยอ่ะโอ้โหผมรู้สึกย่อยจริงจำไว้ว่าเขาต้องทำกันอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะได้มีงานเยอะบ่นนะสมัครเขาชงเก่งบอกว่าถ้ากินไม่พอมีน้ำจิ้มขึ้นมาแล้วแต่เราอะยังไม่มีเลยกราฟิกสวยมากเลยครับที่ผลิตเขาขายรสชาติเขาขายคุณภาพคุณมาชงกราฟิกใช่ไหมเวลาไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรที่ไม่สะอาดหรือไม่ดีมาหรือเปล่าแต่พอเราทำเองเนี่ยเราก็เนี่ยจุดที่กูจะโชว์ความรู้จะโชว์ความสามารถในการขายของจะโชว์ความเป็นพรีเซนเตอร์ว่ากูจะชงเข้าเรื่องว่าเราทำเองได้โดยสวัสดีครับดูเมื่อกี้บอกว่านึกถึงการทำอาหารที่บ้านคนอยู่คอนโดเนี่ยทำอาหารกินเองอะยากและคนส่วนมากอะผมว่าชอบทำอาหารกินเองนะเพราะว่าอย่างแรกมันเลือกได้ว่าเราอยากใส่อะไรทำอะไรแล้วมันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสะอาดแล้วก็เหมือนได้มีกิจกรรมกับครอบครัวแต่บางทีอ่ะการที่มันวุ่นวายเกินไปมันก็จากสนุกกลายเป็นภาระเวลาเร่งรีบเงี้ยเราสามารถไปรับงานต่อได้อีกเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณจริงๆที่โลโบคิดค้นชุดทำข้าวมันไก่โลโบขึ้นมาปึ้งอุ้ยเฮ้ยโลโบลงมาเลยเหรอวะไม่ว่าคือมึงคิดแทนเขาเลยเพราะจะให้ซองขึ้นมาให้ค่าตัวแขกรับเชิญนะครับผมเดี๋ยวท่านแรกครับผมเป็นซองเช็คไม่เหมือนเมื่อกี้เลยที่เขาแกะไปแล้วครับผมไม่พี่ตุ๊กโลโบครับพี่ตุ๊กชุดทำข้าวมันไก่โลโบอร่อยสะอาดทำง่ายปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lobo.co.th หรือว่าหาเข้าไปในที่ Lazada Shopee นะครับหาคำว่าโลโบนะครับหรือว่าเข้าไปที่ LINE @lobo หรือว่าสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับกลับบ้านจบแล้วถึงที่บ้านไม่ได้ไฟปิดแล้วไปแล้วตามสเต็ปเลยนี่คือวงการบันเทิงนะครับทีมงานก็ยังนั่งอยู่หลังกล้องเป็นการเซตแต่ทำเป็นเหมือนว่าจะทิ้งเราทำเหมือนทิ้งเราแต่จริงอ่ะโอ้โหไม่หยุดเราไม่หยุดคือเขาคงไม่ใช่แค่ตัวเราไปซองหรอกเนอะเก็บกล้องไปแล้วออกไปแล้วออกพี่ซองผมอ่ะ